ถามว่าคุณแม่พอรู้ว่าเราแบบว่าเตรียมบ้านไว้คุณแม่น้ำตาร่วงเลยใช่แกก็ดีใจเนาะด้วยความที่อย่างหนูครอบครัวหนูไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองกันมาก่อนแล้วก็อยู่กับการเช่ามาตลอดพอเราทำเหมือนแบบพ่อชอบทำสวนเงี้ยพอทำสวยปั๊บเขาก็ให้ย้ายออกอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นบ้านของเราแล้วเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำแม่ก็ดีใจคนว่าไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คร่าวๆก็ประมาณ1-2ล้านจริงๆตั้งแต่ประกวดเสร็จนี้เจอแม่ยังยังเลยจริงหรอยังวันนี้มีวันนี้แม่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์เลยโอ้ยคุณแม่เป็นการเจอครั้งแรกจังนะเจอครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแม่ไม่เจอกันนานเลยแม่มาดีใจเลยป้าอยากบอกอะไรกับอีฟ้าหน่อยแม่คุณแม่พูดอะไรกับน้องใหม่คุณแม่อยากจะบอกอะไรกับน้องใหม่ไหมวันนี้สู้ๆแม่หันหน้ามาแม่หันหน้าเลยแม่หันหน้าเลยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก่อนแม่สวยมากวันนี้ทำไมลงตังใหม่แล้วนะมาลงตังแม่รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่น้องได้ทำอีกหนึ่งความฝันของครอบครัวให้เป็นจริงแล้วกับการมีบ้านให้คุณแม่ค่ะดีใจค่ะดีใจแอบดูแบบร้องไห้ทุกวันดีใจคือด้วยความที่เราไม่ได้อยากให้เขามาเพราะเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่เราก็จะกลัวเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะกังวลมากเรื่องการฉีดวัคซีนเพราะเขามีโรคประจำตัวเยอะมากใช่ค่ะก็เลยจะกลัวแบบคนกระทบเยอะเรื่องว่าคุณแม่นี่คือแต่งหน้าทำผมไม่ยิ่งพร้อมขึ้นเวทียิ่งกว่าขอแม่ให้จำได้ฟ้ารู้สึกยังไงครับวันนี้เซอร์ไพรส์เลยร้องไห้ทุกวันนอนคิดถึงเพราะไม่มีเวลาไปก็เลยแอบมาเซอร์ไพรส์ที่นี่แม่รู้ไหมว่าอีฟ้าก่อนหน้านี้แบบน้องเจออะไรต่างๆมากมายแม่ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็เวลาดูเขาก็เหมือนให้กำลังใจเขาแล้วเนาะนอนร้องให้แบบสู้ๆนะลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรที่เราเคยหนักอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันต้องผ่านไปได้แล้วอินฟ้าอะไรอยากพูดอะไรกับจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าเรารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดก็เหลือแค่คนเดียวแล้วให้เวลาแม่กับลูกให้เวลาแม่กับลูกโอเคขอบคุณค่ะไปยืนเจอกับคุณแม่ชื่อยิ่งกับน้องหน่อยค่ะค่ะซื้อผมซื้อไปขอไปค่ะน้องพี่สาวเข้ามาได้ไหมน้องพี่ทำไมพี่สาวพี่สาวก็จะมีแดนประกบเลย